ประนมกรก้มกราบที่พระบาทเหล่าถวยราชสำนึกในพระคุณยิ่งพระดับทุกข์ร้อนภัยในทุกสิ่งทรงเป็นมิ่งขวัญไทยนิรันดรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้ผลิตรายการชนรัศมีกับ VIP สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันในรายการชนรัศมีกับ VIP ค่ะวันนี้12สิงหาคม2557วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและวันนี้ก็ยังเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยนะคะที่จะพาคุณผู้ชมมาพบกับเรื่องราวของแขกรับเชิญ VIP ค่ะเป็นผู้หญิงเก่งที่ลอดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า50ปีนะคะสมบทบาทเป็นคุณแม่ทั้งในจอแล้วก็นอกจอแล้วก็มีลูกสาวคนเก่งที่ต้องบอกว่าเป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นด้วยค่ะความรักของคุณแม่คุณลูกคู่นี้จะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันพร้อมกับเรื่องราวความสนุกสนานด้วยค่ะเป็นอาชีพที่เมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นธุรกิจอันดับหนึ่งเหมือนเดี๋ยวนี้ลูกโอ้ยอาแอนเนี่ยเป็นอะไรที่เรารักอ่ะเรารักอาชีพนี้เราก็มีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ไปลักขโมยหรือไปปล้นไปฆ่าใครบางทีก็คือตัวตนของแม่นะเวลาเลี้ยงลูกเราก็จะเหมือนกับว่าอย่าให้แม่ร้ายนะถ้าแม่ร้ายแม่ร้ายมากนะอะไรอย่างนี้ค่ะชนรัศมีกับ VIP ชนรัศมีกับช่วงที่1สนับสนุนโดยล็อกคุณภาพต้องไซเบอร์ล็อกผู้เชี่ยวชาญด้านการล็อกมีส่วนผสมของสารไมโครแบนช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99% บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจบริษัทขนส่งจำกัดคุณออสคงจู๋จีกับคนสตรีเพลินไปแล้วนะวิ่งแง่ลุงสาวลองอยู่ด้วยกันลำพังแล้วก็ฉันภาวนาขอให้เป็นอย่างนั้นจะได้สะใจคุณเอิบจิตค่ะนพรขาวิไลคิดถึงคุณใจจะขาดเมื่อไรคุณจะกลับจากนอกแล้วรีบมาขอแต่งงานกับวิไลสักทีล่ะกลับเข้าสู่รายการชลรัศมีกับ VP นะคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ทิพย์อยู่กับแขกรับเชิญ VP แล้วนะคะต้องบอกว่าท่านนี้เคยเป็นมาตั้งแต่นางเอกนางร้ายจนปัจจุบันนี้ถือว่ารับบทเป็นคุณแม่มากที่สุดคนหนึ่งก็ว่าได้นะคะไม่ใช่ใครอื่นเลยนะคะอาแอดค่ะชมชายฉัตรวิไลนะคะแม่แอดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ต้องบอกว่าเป็นขวัญใจตั้งแต่ทิพย์อะยังเป็นเด็กขอบคุณค่ะตั้งแต่รุ่นคุณแม่น้องเพราะว่าแม่แอดเนี่ยอยู่ในวงการมานี่50ปีแล้ว50กว่าปีแล้วลูกโอ้โหเข้าวงการตั้งแต่6ขวบจริงหรือเปล่าคะแม่แอดคะเรื่องจริงที่สุด ข่าวกลองแล้วค่ะเรื่องจริงมากๆเลย6ขวบเข้ามาทำอะไรในวงการบันเทิงคะตอนนั้นเข้ามาร้องเพลงลูกมาร้องเพลงแบบประเภทว่าไปร้องกับวงดนตรีนะคะแล้วก็ได้เงินตอบแทนด้วยฉันไม่ต้องการความรักมายาไม่ปรารถนาเงินทองสิ่งของนอกกายฉันไม่ต้องการคนมีหลายใจฉันไม่ต้องการคือแม่แอด
ทำงานก่อนจะเรียนหนังสือซะอีกถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะแต่แม่แอนขาสมัยก่อนเนี่ยไม่เหมือนสมัยนี้คือเขาไม่ได้สนับสนุนว่าเด็กเด็กเนี่ยจะเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่เด็กเหมือนเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะถูกต้องลูกเพราะว่าอาชีพนักแสดงหรืออาชีพนักร้องนักรำนักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะขนานนามว่าอาชีพเต้นกินลำกินคนที่จะเป็นศิลปินนักแสดงเป็นนักร้องหรือเป็นนักแสดงได้เนี่ยนะคะถ้าเผื่อว่าเข้าโรงเรียนนาฏศิลป์แล้วไปเรียนเลยค่ะอย่างนั้นเขาถือว่าคนมีความรู้คนมีครูบาอาจารย์แต่ถ้าเผื่อว่าเกิดมาจากพรสวรรค์ครอบครัวเป็นนักดนตรีครอบครัวเป็นละครครอบครัวเป็นลิเกแล้วก็ได้สิ่งเหล่านี้มาแล้วก็มาหากินเขาถือว่าพวกเต้นกินลำกินจะได้ยินประโยคแบบนี้จริงลูกเป็นอาชีพที่เมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นธุรกิจอันดับหนึ่งเหมือนเดี๋ยวนี้ลูกโอ้ยอาแอนเนี่ยเป็นอะไรที่เรารักอ่ะเรารักอาชีพนี้เราก็มีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ไปลักขโมยหรือไปปล้นไปฆ่าใครเพราะฉะนั้นก็จะมีความมุ่งมั่นมากเลยที่จะอยู่ในวงการนี้ลูกค่ะอย่างถ้าตลอดเส้นทางที่ผ่านมานี่นะคะช่วงไหนคะแม่แอดขาที่ถือว่าเป็นช่วงที่ดังที่สุดถ้าถามว่าช่วงไหนที่เป็นช่วงดังที่สุดมันเป็นเหมือนน้ำซึมบ่อทรายนะลูกพ่อแอดทำหลายอย่างในวงการเนี่ยมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราเป็นนักแสดงนะค่ะเป็นนักแสดงเราต้องแสดงให้ได้ทุกอย่างทำให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่แม่แอดบอกว่าเป็นพรสวรรค์เนี่ยเห็นบอกมีช่วงหนึ่งเหมือนกันที่อาจจะอยากจะลองที่จะได้ทำธุรกิจอื่นๆแต่ท้ายที่สุดไปๆมาๆก็ต้องอยู่กับวงการการแสดงถูกต้องลูกเพราะว่าเราเนี่ยรู้อยู่ตลอดเวลาว่าอาชีพของเราเนี่ยมันเต้นกินลำกิน มันเป็นอาชีพที่ไม่ถาวรมันไม่เจริญรุ่งเรืองแน่นอนใช่ไหมลูกตอนนั้นก็พอเราเก็บเงินเก็บทองได้จากงานการแสดงทั้งหลายทั้งปวงที่เราไปทำหากินมาก็จะไปลงทุนเปิดร้านอาหารเปิดนิยมกันเนาะนักแสดงไปเปิดร้านอาหารเพราะว่าเอาหน้าเราเป็นประชาสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยก็ไปหุ้นกับเพื่อนทำเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ทำโดยการที่ซื้อเครื่องไม้เครื่องมือในการผลิตงานละครงานภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นกล้องไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั่นไฟหมดคือทุกอย่างมันไม่เวิร์กอ่ะสุดท้ายแล้วก็ต้องกลับมาทำงานต่อไปแม่แอดเล่นมาหลายบทบาทมากบทบาทไหนที่แม่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราชอบมากที่สุดว่าเป็นตัวเราเองมากที่สุดเลยคะพูดได้เลยว่าแทบทุกบทบาทละลูกมันเหมือนมันเป็นสิ่งที่เรารักนะมันจะมีความสุขกับทุกชิ้นงานที่เราได้รับมาเดี๋ยวนี้เนี่ยบางทีเด็กๆนักแสดงนี่นะคะเข้าวงการบันเทิงมาอยู่ได้ปี2ปีบางทีหายออกไปแม่แอดทำยังไงอะคะถึงรักษามาตรฐานอยู่ในวงการได้นานขนาดนี้คะอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนนี้นะลูกนักคนไทยเราเนี่ยจะได้เสพความบันเทิงจากทางภาพยนตร์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นที่มาของทำไมคนไทยถึงได้ฝังใจกับนักแสดงรุ่นเก่าๆทำไมนักแสดงรุ่นเก่าๆถึงได้อยู่ได้นานแต่ตอนหลังเนี่ยน้องทิพย์จะเห็นแม่แอดเนี่ยจะมาเล่นบทก็คือเป็นแม่ซะส่วนใหญ่แล้วตอนนี้ก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะลูกเพราะว่าตั้งแต่พอเริ่มมีลูกอะนะคะเขาก็ส่วนใหญ่จะให้เรารับบทคือแม่ทำงานตั้งแต่ตอนที่ท้องนะลูกนะท้องเล็กๆจนกระทั่งท้อง 8-9 เดือนนะลูกแต่เป็นบทแม่เนี่ยก็มีแม่หลายแบบนะคะบางเรื่องเนี่ยที่ก็เห็นแม่แอดเนี่ยเป็นแม่ใจดีมากบางเรื่องก็โอ้โหเป็นแม่ที่แบบเป็นทั้งแม่ดุแม่สามีที่ร้ายมีหลายรูปแบบแม่แอดมองแต่ละบทบาทของความเป็นแม่ยังไงคะนั่นคือเนื้อแท้ของคนที่เป็นแม่นะลูกคือแม่จริงๆแล้วเนี่ยต้องมีทั้งใจดีต้องมีทั้งเด็ดขาดต้องดุให้ได้ต้องเด็ดขาดให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเวลาเราจะต้องถ่ายทอดอารมณ์ออกมาว่าใจดีนี่นั่นก็คือสัญชาตญาณของคนเป็นแม่ถ้าบทเวลาร้ายขึ้นมาเนี่ยบางทีก็คือตัวตนของแม่นะเวลาเลี้ยงลูกเราก็จะเหมือนกับว่าอย่าให้แม่ร้ายนะถ้าแม่ร้ายแม่ร้ายมากนะอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาไปใช้ในการแสดงแล้วเนี่ยมันจะผสมผสานลงไปลูกสรุปแล้วคือการแสดงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบทไหนก็แล้วแต่นะลูกคือมันต้องใส่จิตวิญญาณลงไปค่ะนะถ้าถามว่าคุณแม่ที่เป็นสไตล์คุณแม่โฉมฉายจริงๆแม่แอดถ้าเทียบเคียงกับบทบาทแต่ละบทบาทที่ผ่านมาใกล้เคียงกันไหนมากที่สุดคะถ้าเป็นคุณแม่โฉมฉายเนี่ยนะคะคือแม่เป็นทุกบทนะคะคือนอกจากเป็นแม่แล้วก็จะต้องเป็นครูเป็นเพื่อนเป็นพี่ในบางครั้งก็ต้องเป็นคุณพ่อให้เขาด้วย
ุณแม่โฉมฉายเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ถ้าไปไหนถ้าเห็นแม่ต้องเห็นลูกจะเป็นอย่างนั้นค่ะแหมอันนี้คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าคอนเฟิร์มเลยนะคะว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าวันนี้นะคะแม่แอดโฉมฉายไม่ได้มาคนเดียวแต่มาพร้อมกับลูกสาวสุดที่รักนะคะนั่นก็คือพี่อาร์ตด้วยนะคะเป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเราได้ฟังบทบาทของคุณแม่ในจอไปแล้วคุณแม่นอกจอตัวจริงๆของคุณแม่โฉมฉายจะใจดีหรือจะดุเหมือนกับในจอเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกับลูกสาวจริงๆเลยดีกว่าค่ะตอนนี้คุณทิพย์จะสับสนนิดนึงนะคะต้องจ้องดีๆว่าเอ๊ะสรุปจะคุยกับคุณแม่แอดหรือคุณพี่อาร์ตเพราะว่าผมเราถือต้นจริงๆจากการวางอยู่พิกัดนี้แล้วเมื่อไหร่ก็ตามพนิษฐ์นาฏไปเลื่อน2มิลใครเลื่อนจากกันแม่โอ้โหชนรัศมีกับ VIPช่วงที่2สนับสนุนโดย Dtac Trinet 3โครงข่ายอัจฉริยะ King Power Duty Free สินเชื่อบ้านทอสเพื่อสารรักปี2557สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร02-645-9000แมวเอ้ยอนาคตของคนเราเนี่ยนะมันขึ้นอยู่ที่ว่าเราอยากจะสร้างให้มันเป็นแบบไหนถ้าเผื่อว่าแกอยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นแกก็สร้างให้มันอบอุ่นได้และตอนนี้นะคะคุณผู้ชมคะเรากำลังจะได้พบกับคู่แฝดของแม่แอดเหมือนกันมากๆเลยนะคะลูกสาวคนสวยค่ะพี่อาร์ตพนิษฐ์นาถฉัตรวิไลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะคือเห็นหน้าพี่อาร์ตปุ๊บเนี่ยไม่ต้องบอกว่าเป็นลูกใครเลยตอนนี้คุณทิพย์จะสับสนนิดนึงนะคะต้องจ้องดีๆว่าเอ๊ะสรุปจะคุยกับคุณแม่แอดหรือคุณพี่อาร์ตเพราะว่าผมเราถึกต้นจริงๆโอ้แล้วก็คือเหมือนกันตั้งแต่หน้าตาท่าทางแล้วก็ความเป็นผู้หญิงเก่งคือเหมือนจนตกใจอ่ะคืออาจจะบางครั้งเนี่ยคืออาจเห็นในกระจกเห็นเงาแบบเอ๊ะคุณแม่มาหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแต่ตอนเด็กๆไม่เหมือนนะคะตอนเด็กไม่เหมือนคุณแม่เลยเริ่มต้นพอดีได้ยินชื่อพนิษฐ์นาถต้องบอกเป็นชื่อที่เพราะมากใช่ค่ะอยากจะทราบที่มาของความหมายชื่อนี้ด้วยความหมายเนี่ยเห็นคุณแม่บอกว่าแปลว่าผู้หญิงที่เป็นที่รักนะคะแล้วก็อาจชอบชื่อนี้มากเพราะว่ารู้สึกว่าแทบจะไม่เคยเจอใครที่ชื่อนี้เท่าไหร่เลยแล้วลูกสาวคนนี้ค่ะแม่แอดสมัยเด็กๆเลี้ยงยากไหมคะยากนะเพราะโอ้แม่ไม่คิดเลยอะต่อไม่คิดคือคำว่ายากเนี่ยคือเขาเป็นเด็กที่คิดไวคิดเร็วทำเร็วตัดสินใจเร็วแล้วก็เป็นเด็กที่ไม่กลัวใครแต่ในที่สุดเนี่ยพี่อาร์ตเนี่ยเป็นเด็กที่เรียนหนังสือเก่งแล้วก็ทำให้คุณแม่เนี่ยภูมิใจมากต้องถามว่าแม่แอดเนี่ยเลี้ยงพี่อาร์ตแบบไหนคะเลี้ยงแบบไหนเหรอเขาก็ให้เขามีกฎกติกามารยาทแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยตัวเขาเองที่เขามีความมานะมีความอดทนมีความพยายามที่อยากจะทำอะไรให้คุณแม่ชื่นใจนะคะคือชีวิตคุณแม่เป็นยังไงคุณแม่ก็จะให้ลูกรับรู้หมดนะคะไม่มีความลับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเห็นแม่ว่าวุ้นแม่ทำงานหนักแม่จะต้องเลี้ยงพี่น้องบริวารเยอะแยะไปหมดอะไรอย่างนี้อย่างนั้นเขาก็คิดของเขาเองตามภาษาตั้งแต่เด็กๆแล้วแหละว่าเขาจะต้องเรียนจบให้ได้คือแม่เนี่ยจะมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ถ่ายทอดมาจากครอบครัวคือจะยากดีมีจนยังไงก็แล้วแต่ต้องเรียนหนังสือคือเลี้ยงน้องมาเลี้ยงบริวารมาก็ต้องเรียนหนังสือคือต้องให้การศึกษาถูกต้องฮะต้องให้การศึกษาต้องให้มีการศึกษาเอาตัวเองให้รอดให้ได้เพราะฉะนั้นลูกเนี่ยลูกเรียนหนังสือไปเลยนะลูกอย่ามาฝักใฝ่เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ตัวเขาละค่ะเขาก็มีความมานะบากบั่นที่จะทำอะไรให้เราชื่นใจค่ะพี่อาร์ที่เห็นแม่แอดเนี่ยคือต้องเรียกว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวโอ้แม่จ๋าลูกซึ้งใจลูกคนนี้คุณแม่นี่ต้องเรียกว่าเป็นวันเดอร์วูแมนคือสำหรับอัตแปลว่าเป็นผู้หญิงที่น่าสงสัยมากว่าทำได้ยังไง คือเป็นสุดยอดด้วยแล้วน่าสงสัยด้วยประหลาดมากว่าไม่น่าเชื่อว่าแบบจะสามารถคือทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ครบถ้วนบริบูรณ์นะคะแล้วคือสำหรับอาร์ตเนี่ยนะคะคุณแม่เนี่ยเป็นคุณแม่โห
หดมันหาคือแบบนั้นเลยค่ะคือเวลาโหดเป็นยังไงพี่อาร์ตคุณทิพย์ค่ะคือจะบอกว่าตัวอาร์ตเนี่ยนะที่ดูเหมือนแบบไม่กลัวเนี่ยนะใจเหลือประสิวคือคุณโฉมฉายเนี่ยเป็นคุณแม่ที่ดุที่สุดในโลกและเป็นคุณแม่ที่ใจดีที่สุดในโลกและเป็นคุณแม่ที่เจ้าระเบียบที่สุดในโลกอ่ะยกตัวอย่างคุณทิพย์สมมติว่าที่บ้านนะคะมีจักรวางอยู่พิกัดนี้แล้วเมื่อไหร่ก็ตามพนิษฐ์นาฏไปเลื่อน2มิลคุณแม่จะสามารถกลับมาได้แล้วใครเลื่อนจักรแม่โอ้โหอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะสอนตลอดคือด้วยความที่อาร์ตเนี่ยค่อนข้างจะแมนๆนิดนึงจะอีล้งอีเล้งปงเป้งทำอะไรเสียงดังตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะออกแนวซุ่มซ่ามออกแนวซุ่มซ่ามนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีระเบียบนะคะคุณแม่ก็จะถามตลอดลูกเป็นผู้หญิงภาษาอะไรนะพอตอนโตมาลูกก็จะตอบว่าเป็นผู้หญิงภาษาอิตาเลียนเพราะเรียนอิตาเลียนแต่ตอนเด็กๆเนี่ยจะคุณแม่จะต้องบอกว่าตื่นมาต้องเก็บที่นอนปัดที่นอนให้เรียบร้อยก่อนเข้านอนก็ต้องแบบว่าจัดที่นอนเสื้อผ้าก็ต้องเรียงอย่างห้องคุณแม่นี่ก็จะเรียงเป็นสีเรียงตามสีเลยใช่ค่ะทุกอย่างจะเป็นระเบียบมากแล้วก็โต๊ะเนี่ยนะคะฟรีซคือเราไม่เห็นอะไรแต่คุณแม่จะเห็นว่ามีนี่มันแบบในหนังเลยนะพี่อาร์ตเดินเอานิ้วรูดถูกต้อง คือที่บ้านเนี่ยคล้ายๆค่ายทหารนะคะคือฝึกทุกอย่างอดทนแล้วก็มีวินัยแต่ถามว่า36ปีผ่านไปพนิษฐ์นาฏทำได้ไหมคะไม่กล้าไม่ได้เลยรับเลยเหรอคะไม่ได้เลยก็มาถึงขนาดนั้นก็ดีขึ้นแค่นิดนึงนี่เราออกสื่อเราต้องให้เขาตัวเราดีขึ้นมานิดนึงอันนั้นอาจจะเป็นแบบว่าแนวโหดแต่บอกว่ามีแนวที่ใจดีที่สุดในโลกแล้วเวลาใจดีเป็นไงคะพี่อาคือคุณแม่เนี่ยนะคะคุณแม่เนี่ยเป็นคุณแม่ที่ไม่เคยขาดตกบกพร่องในการทำหน้าที่คุณแม่เลยแม้ว่าจะทำงานแบบดึกดื่นหรือแบบว่าเช้าขนาดไหนที่คือเช้าของแม่แต่ว่าคือกลับมาบ้านเช้าแต่คุณโฉมฉายต้องขับรถไปส่งลูกสาวและไปรับนะคะด้วยตัวเองนะแม่แอดรักลูกสาวคนนี้มากขนาดไหนคะโอ้ที่สุดในชีวิตนะหนูเพราะฉะนั้นเนี่ยความที่รักเขามากเราก็จะมีความเป็นห่วงว่าถ้าไม่มีเราจะอยู่ยังไงใช่ไหมคะนี่คือชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งที่จะต้องต่อสู้นะหนูเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราต้องแข็งกร้าวมีระเบียบมีระบบเพื่อวันหนึ่งเกิดไม่มีแม่อยู่ในโลกนี้เขาจะได้เข้มแข็งและอยู่ในโลกนี้ได้โดยที่ไม่ต้องไปสนใจใยดีกับใครทั้งสิ้นห่วงพี่อาร์ตถึงขนาดว่าครั้งหนึ่งตอนที่พี่อาร์ตจะเลือกเข้ามหาวิทยาลัยแม่แอดบอกเรียนอะไรก็ได้แต่อย่าเรียนนิเทศศาสตร์อย่าเต้นกินรำกินอย่ามาทำในสิ่งที่เหมือนที่แม่ทำอยู่ทำไมอย่างนั้นนะคะแม่แอดค่ะคือต้องเรียนให้ทราบว่าไม่ได้ดูถูกคณะนี้แต่แม่มีความรู้สึกว่าถ้าเขามาอยู่ในวงการบันเทิงโดยที่เขาเรียนนิเทศศาสตร์มาแล้วเกิดเขาไม่ได้มีอาชีพนี้แบบถาวรเขาจะต้องไปล่อนเล่พเนจรไปสมัครงานเขาจะมีงานอะไรที่จะไปโชว์กับที่ทำงานได้ว่าฉันเรียนฉันเรียนวิชาชีพนี้มาหรือวิชานี้มาถ้าเผื่อว่าลูกอยากจะเรียนศิลปะการแสดงในวงการนี้มาอยู่ใกล้ๆแม่ยังไงก็ได้เรียนอยู่แล้วเดี๋ยวแม่สอนให้เดี๋ยวถามพี่ป้าน้าอาหนูมาดูซินี่กล้องเขาทำงานกันยังไงหนูจะได้ประสบการณ์จากในชีวิตจริงๆชั่วชีวิตของลูกแต่ถ้าลูกไปเรียนมหาวิทยาลัยหนูเป็นนักวิชาการหนูมีวิชาชีพหนูมีณวันหนึ่งหนูแม่ไม่ได้อยู่ในวงการนี้แล้วหนูไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับวงการนี้หนูเอาตัวรอดได้และในสิ่งที่แม่ไม่เคยรู้แม่ยังถามลูกได้และในที่สุดนะคะถึงจะไปเรียนอะไรมามากมายสุดท้ายก็เข้าวงการบันเทิงใช่ค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่คุณแม่ไม่เคยอยากให้มาอยู่ในวงการบันเทิงเลยคือต้องใช้คำว่าคือผูกพันกับวงการบันเทิงนะคะแล้วรักแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากทำอะไรก็ได้ที่แบบเกี่ยวข้องกับในวงการบันเทิงแล้วก็ทำให้วงการบันเทิงเนี่ยเป็นวงการที่คนยอมรับจริงๆแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันฉาบฉวยให้เขาเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะทำอาชีพที่มั่นคงแล้วคนก็ให้เกียรติได้แล้วที่สำคัญก็คือหลายๆเรื่องราวในวงการบันเทิงคนก็จะรู้สึกว่าเอ้ยไร้สาระอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ท้ายที่จริงแล้วเนี่ยในทุกที่อะค่ะมันมีข้อคิดแฝงอยู่ซึ่งอาร์ตอยากทำตรงนี้ให้คนเห็นโดยเฉพาะผ่านข่าวบันเทิง
วันนี้ถ้าเกิดดูเนี่ยทิพย์ว่าพี่อาร์ตดูแลตัวเองได้ประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องของการเรียนการทำงานแม่แอดยังมีอะไรที่เป็นห่วงพี่อาร์ตอยู่อีกไหมคะเป็นห่วงตามภาษาสัญชาตญาณของความเป็นแม่นะคะก็คือไปไหนมาไหนนี่คือเรื่องธรรมดาเป็นห่วงความปลอดภัยนะคะเป็นยังไงหนูจะเดินทางไปยังไงถึงไหนแล้วขับรถดีๆนะลูกนะอะไรอย่างนี้ตอนนี้ฝนตกก็คือเป็นเรื่องปกติมันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยนะแต่สำหรับเราถือเป็นเรื่องใหญ่ทุกครั้งที่ลูกจะไปไหนเราจะต้องรู้ลูกไปไหนลูกจะกลับกี่โมงอยู่ตรงไหนบ้างไม่ใช่ห่วงไม่ใช่ไม่อยากให้ไปติดต่อกับใครแต่อย่างน้อยๆเมื่อเวลามีปัญหาเราก็ยังควานหาตามหากันได้แล้วกับตัวแม่เองเขาก็เป็นแบบนี้เขาเหมือนชีวิตนี้มันมีกันอยู่สองคนมันเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับความเป็นจริงใช่ไหมคะบอกว่าไม่หวงแล้วอย่างหนุ่มๆมาขายขนมจีบนี่มีหวงไหมคะแม่ไม่หวงค่ะไม่หวงเลยจริงๆจริงๆตอนนี้เริ่มหวงแล้วค่ะเพราะว่าขนมจีบไม่มีเลย ตลาดวายไปนานแล้ว นะแล้ววันนี้เองพี่อาร์ตมีอะไรที่อาจจะไม่เคยบอกคุณแม่แล้ววันนี้อยากจะบอกกับแม่แอดไหมคะจริงๆแทบจะไม่มีเลยนะคะเพราะว่าบอกทุกอย่างไม่มีความลับกับคุณแม่เลยนะคะแต่ก็มีอย่างนึงคือตอนเด็กๆเนี่ย เวลาที่ทำการบ้านเนี่ยคุณแม่จะไม่เคยช่วยทำกันบ้านเลยโดยเฉพาะในบางวิชาที่เป็นแบบเย็บปักถักร้อยอะไรเงี้ยที่อาร์ตไม่ถนัดนะคะแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีงานหนึ่งที่คุณแม่ช่วยแล้วก็ต้องกราบขออภัยคุณครูด้วยนะคะเพราะว่าคุณครูบอกว่าห้ามให้ใครช่วย แต่ว่างานชิ้นนี้คุณแม่ช่วยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยอาร์ตอยากจะบอกนะคะงานชิ้นนี้นะคะก็คืองานแต่งกลอนเมื่อตอนป.6 นะคะแล้วกลอนชิ้นนี้ก็มีอยู่ว่าโอ้พระชนนีนี้ประเสริฐให้กำเนิดลูกน้อยคอยห่วงหาพระคุณนี้ใครจะเทียบเปรียบมารดาช่างเหนือฟ้าเหนือสมุทรสุดโลกันลูกลืมตาก็ประสบพบหน้าแม่คอยเหลียวแลให้ลูกได้สุขสันต์แม่คนเดียวที่รักบุตรสุดชีวันหาใครนั้นเปรียบแม่แท้ไม่มีอย่างอุตส่าห์จำได้ความจริงแหมจะร้องเป็นจะอ่านเป็นทุนน้องสนอได้นะกำลังตื้นตันคือเป็นคุณแม่คุณลูกที่รักกันมากๆแล้วก็ทิพย์เองทิพย์ภูมิใจแทนแม่แอดเลยว่ามีลูกสาวที่เก่งแล้วก็ดีรักคุณแม่แล้วก็แม่แอดเองก็รักพี่อาสุดหัวใจแน่นอนอยู่แล้วนะคะวันนี้ทิพย์ได้ฟังในทุกบทบาทของแม่แอดทั้งการเป็นคุณแม่ในจอแล้วก็เป็นคุณแม่นอกจอเราเห็นคุณแม่โฉมฉายในหลายรูปแบบมากแต่ถ้าจะให้แม่แอดได้ให้คำนิยามที่แท้จริงของผู้หญิงที่ชื่อโฉมฉายฉัตรวิไลแม่แอดจะบอกคุณชมว่าไงคะเคยคุยกับลูกถามลูกว่าลูกลองมองแม่ซะว่านิยามของแม่เนี่ยคืออะไรแล้วเขาให้มาประโยคนึงแล้วมันอ๋อใช่นี่มันคือแม่แล้วประโยคนั้นแม่ขอใช้วันนี้ก็คือผู้หญิงคนหนึ่งที่ผ่านมาแล้วทุกบทบาททั้งในการแสดงและชีวิตจริงแค่นี้คือก็แบบโอเคใช่เลยนะคะและถึงแม้ว่าในชีวิตของผู้หญิงคนนี้นะคะจะผ่านการแสดงนะคะมาทุกบทบาทแต่ทิพย์เชื่อเลยค่ะว่าบทบาทที่แม่แอดภาคภูมิใจมากที่สุดนั่นคือบทบาทความเป็นแม่คงมีคุณผู้ชมหลายท่านนะคะที่ชมอยู่ตื่นตันใจไปกับความรักของแม่ลูกคู่นี้นะคะทิพย์อยากบอกคุณผู้ชมว่าซาบซึ้งใจไปกับเรื่องราวดีๆของแม่แอดและพี่อาร์ตแล้วอย่าลืมนะคะที่จะได้กลับไปแสดงความรักความซาบซึ้งใจนี้กับคุณแม่ของทุกๆคนด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะแม่แอดแล้วก็พี่อาร์ตเป็นอย่างมากนะคะทำให้ช่วงเวลาวันนี้มีค่ามากๆเลยค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเรากลับมาพบกันใหม่วันหยุดนะคะตะเลิกหน้า 9:20 นค่ะส่วนวันนี้เราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอขอบคุณไซเบอร์ล็อกบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชน Dtac ไตรเน็ต3โครงข่ายอัจฉริยะธนาคารอาคารสงเคราะห์แม่แอดรักลูกสาวคนนี้มากขนาดไหนคะโอ้ยที่สุดในชีวิตนะหนูเพราะฉะนั้นเนี่ยความที่รักเขามากเราก็จะมีความเป็นห่วงว่าถ้าไม่มีเราจะอยู่ยังไงเขาจะได้เข้มแข็ง